ทปนีเปิดข้อมูล ITV รายได้จากสื่อ15ปีแต่หลังประชุม2วันพบให้บริการลงสื่อโฆษณาทปนีเปิดข้อมูล ITV รายได้จากสื่อ15ปีแต่หลังประชุม2วันกลับให้บริการลงสื่อโฆษณานอกจากนี้วันนำส่งบัญชีตรงกับวันนำยื่นคำร้องคดีพิธาวันที่14 มิถุนายน 2566แยมทปนีเอียดศรีชัยเปิดเผยผ่านรายการข่าว3มิติถึงข้อพิรุธงบการเงินไตรมาสที่ 1/2566 ของบริษัท ITV ที่ระบุเป็นผู้ให้บริการลงสื่อโฆษณาตรวจสอบสถานะการดำเนินกิจการสื่อรวมถึงมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีได้ลาออกไปเมื่อไม่กี่วันมานี้แต่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดจากเอกสารแบบนำส่งงบการเงินของบริษัท ITV เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เป็นงบการเงินบัญชีรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 และเอกสารรายงานความเห็นการสอบบัญชี วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ระบุว่าบริษัท ITV มีประเภทธุรกิจเป็นสื่อโทรทัศน์สินค้าสื่อโฆษณาและผลตอบแทนจากการลงทุนประกอบกับงบแสดงฐานะการเงินวันที่ 31 มีนาคม 2566 ของบริษัท ITV และบริษัทย่อยที่ระบุว่ายังไม่ได้ตรวจสอบและเป็นร่างสำหรับใช้งานภายในมีรายได้เป็นผลตอบแทนจากเงินลงทุนและดอกเบี้ยรับกว่า 6 ล้านบาทมีค่าใช้จ่ายในการบริการกว่า 2 ล้านบาทค่าใช้จ่ายตอบแทนในการบริการ 1.5 แสนบาทและมีกำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน 3.8 ล้านบาทอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานระบุว่าวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทมีการลงสื่อให้กิจการที่เกี่ยวข้องและวันที่ 28 เมษายน2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 มีมติรับทราบรูปแบบการดำเนินการธุรกิจของบริษัทโดยเป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณาจากการที่บริษัทมีการให้บริการกลุ่มบริษัทข้างต้นบริษัทจะเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 2 ปี 2566 จากเอกสารมีการตั้งข้อสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญการเงินว่างบการเงินไตรมาสเศษ 1/2566 แตกต่างจากงบการเงินปี 2565 ที่ไม่มีการระบุว่าเป็นสื่อโฆษณามีเพียงระบุรายได้ที่มาจากการลงทุนซึ่งตรงกับงบการเงินของบริษัท ITV นับจากถูกยกเลิกสัมปทานปี 2550 ถึง 2565 เวลา 15 ปีก็ไม่มีรายได้จากสื่อโฆษณาซึ่งสอดคล้องกับคำชี้แจงของผู้ถือหุ้นวันที่ 26 เมษายน 2566 ที่ผู้บริหารบริษัท ITV ตอบว่ายังไม่ดำเนินการใดๆแต่ในวันที่ 28 เมษายน2566 เพียง 2 วันหลังการประชุมกลับมีรายงานในงบการเงินว่าให้บริการลงสื่อโฆษณาและวันนำส่งบัญชีก็ตรงกับวันนำยื่นคำร้องคดีของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ด้วยเตรียมพัฒน์ออกแถลงการแจงปมหยกเยาวชน 15 ปีไม่มีสถานะนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาออกแถลงการแจงปมหยกเยาวชน 15 ปีไม่มีสถานะนักเรียนเหตุไม่มามอบตัวตามกำหนดไม่ยอมรับกฎระเบียบวันที่ 15 มิถุนายน 66 นายปรีชา จิตสิงห์ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาลงนามในแถลงการเพื่อชี้แจงเรื่องดังกล่าวแล้วเนื้อหาระบุว่าตามที่น้องหยก มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามสื่อต่างๆและช่องทางโซเชียลมีเดียนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าชมรมครูเก่าเครือข่ายผู้ปกครองรวมถึงสภานักเรียนขอแถลงการดังนี้ 1. น้องหยกสำเร็จการศึกษาชั้นหมู่3ปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายวันที่1เมษายน 2566 มารดาของน้องหยกได้มาบันทึกขอเลื่อนการมอบตัวเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นหมู่4ต่อมาวันที่19พฤษภาคม2566โรงเรียนได้รับรายงานตัวน้องหยกไว้ก่อนเพื่อรักษาสิทธิ์ในการศึกษาต่อหลังจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงเบญนาปราณีจังหวัดนครปฐมได้ปล่อยตัวในคดีหมู่112ซึ่งในการรายงานตัวดังกล่าวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการมอบตัวตามประกาศการรับนักเรียนปีการศึกษา 2566 ที่กำหนดให้นักเรียนต้องมามอบตัวที่โรงเรียนพร้อมกับผู้ปกครองในวันที่ 2 เมษายน 2566 ซึ่งโรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนเข้าเรียนก่อนและเน้นย้ำให้นำผู้ปกครองมารดามามอบตัวนักเรียนให้สมบูรณ์ภายในวันที่ 10 มิถุนายน2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่โรงเรียนจะต้องยืนยันข้อมูลจำนวนนักเรียนในระบบ DMC ของกระทรวงศึกษาธิการแต่นักเรียนไม่ได้ดำเนินการด่ากงล่าวทำให้ไม่มีฐานข้อมูลในระบบจึงไม่ได้เป็นนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการในปีการศึกษา 2566 อ่านหยกเยาวชน 15 ปีถูกโรงเรียนไล่ออกรองผู้อำนวยการบอกจะคืนค่าเทอมให้อ่านหยกเยาวชน 15 ปีปีนรั้วเข้าโรงเรียนหลังถูกไล่ออกบอกขอเข้าไปเรียนกับเพื่อน2หลังจากที่น้องหยกเข้าเรียนในวันที่ 22 พฤษภาคม2566 โรงเรียนได้ชี้แจงให้รับทราบระเบียบแนวปฏิบัติตามคู่มือนักเรียนปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านการประชาพิจารณ์โดยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและนักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติตามระเบียบนี้แต่น้องหยกไม่ปฏิบัติตามระเบียบเช่นไม่แต่งกายชุดนักเรียนการทำสีผมการมาเรียนตามเวลารายวิชาตามความพอใจของนักเรียนรวมทั้งขอไม่เข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูมกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมอื่นๆซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการไม่ยอมรับกฎระเบียบและไม่เข้าสู่กระบวนการของโรงเรียน3โรงเรียนขอเน้นย้ำให้ทราบว่าไม่เคยปฏิเสธการรับนักเรียนเข้าเรียนและได้ให้การดูแลตามระบบดูแลการช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถถึงแม้นักเรียนไม่ได้ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงพฤติกรรมตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น